เอ๋จ๊ะเอ๋ช่างบอยอยู่กับอะไรครับผมอยู่กับกีตาร์และน้ำยาเช็ดครับลูกค้าเอามาทำอะไรฮะนี่เอามาสปาครับทำความสะอาดแล้วก็เซตอัพเล็กน้อยกลาง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 และอาจจะมากด้วยก็คือตัวเนี้ยสุดยอดมากนะครับเป็นเรียกว่าเป็นแรเทมันหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าซูเปอร์400คลิปสันซูเปอร์400ก็คือมันอยู่ในเขาเรียกว่าตระกูลพวก L5 นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นตัวที่เขาเรียกว่ามันเป็นตัวที่มันเบิ้มกว่าก็คือใหญ่ใหญ่โคตรเองว่ามันใหญ่มั้ยใหญ่ดิก็ขนาดก็ดูดิดูขนาดโต้ดิคือมันล้นมาใหญ่มากอะใหญ่มากนี่คือใหญ่น่าจะเป็นแจ็ตฮอลโลที่ใหญ่สุดแล้วแหละแต่ไม่แน่ใจว่ามันสเกลเท่าไหร่แต่ใหญ่กว่า L5 ก็คือศิลปินที่เรียกก็จะเป็นทาฟาโลเอาจริงๆถ้าถามว่าความป๊อปปูล่าเนี่ยมันไม่ได้ป๊อปปูล่าเท่า L5 หรอกแต่ว่าความแรงของมันแล้วก็ความที่แบบความใหญ่ของมันน่ะความแรงความหายากน่าจะเป็นตัวเดียวในประเทศเนี่ยซูเปอร์400นี่คือปี1970จริงๆกีตาร์ตัวนี้มีประวัติมันเป็นของเพื่อนผมที่เป็นฝรั่งคนหนึ่งชื่อเดฟแล้วเขาขายต่อให้กับคุณปาดที่เป็นลูกศิษย์ผมคือเขาจะย้ายกลับเขาจะกลับประเทศตอนโควิดเขาขายหมดเลยบานหมดเลยกีตาร์ก็อันนี้ก็คือสปาหลังจากที่สปาให้กีตาร์พี่แอนแล้วก็นะมีชื่อแล้วตอนนี้เขาเรียกว่าบอยสปานี่ชื่อมันเซ็กซี่ครับทำไมชื่อมันชวนอีโรติกจังวะช่างบอยสปานี่สปาของพี่แอดไปแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยสปาระดับกีตาร์พี่แอดคาราบาวแล้วต้องผมอยากได้แบบช่างที่สปากีตาร์ให้พี่แอดคาราบาวสปาให้ครับเนี่ยนะบอยสปานี่ได้งอนเนี้ยเหมือนเดิมฮะดูฮะทั้งคืนฮะบอกเลยถูอย่างเงี้ยยิ่งพอรู้ราคาแล้วยิ่งต้องทั้งอย่างนี้ได้ทั้งคืนใช่ไหมมีสองตัวตรงทำยังไงอีกตัวยังไม่ได้เปิดเลยเหนื่อยวันนี้มึงยากไปตรงนี้มีตรงไหนยากมั้ยฮะมีอะไรยากบ้างที่ยากก็มีพวกหลักๆก็มีตรงนี้มีตรงนี้เลยเนี่ยมันยังเป็นสีทองแล้วเนี่ยใช่สีทองทีนี้ด้วยความเป็นสีทองแล้วมันถูกทิ้งไว้เป็นเวลานานเนี่ยมันเกิดคราบเขียวเขียวสนิมไงซึ่งไอ้ตรงนี้เวลาเช็ดก็ต้องระวังนึกภาพออกมาคือต้องเช็ดเอาแค่สีเขียวออกอ่ะซึ่งก็มากน้อยแค่ไหนก็ต้องมาดูกันอีกทีเพราะถ้าก็เนี่ยคือถ้าถูกมากไปมันก็จะเป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตเออสีช็อกโกแลตเลยว่ะนะไม่ใช่ไอ้นี่ไม่ใช่สนิมนะมันเงาๆนะเงาๆนะแต่ว่ามันเป็นช็อกโกแลตมันไม่ได้เกิดจากอะไรช็อกโกแลตแหละเย็บไม่รู้เหมือนกันแฮมรู้ว่าเขาเนื้อเหล็กเป็นช็อกโกแลตไม่น่าไม่รู้เหมือนกันไม่รู้ว่าตัวฝาครอบเขาทำจากอะไรช็อกโกแลตว่ะงงไหมเอองงกันว่ะเพราะว่าเวลาลอกออกปกติมันน่าจะเป็นแบบเหมือนเหล็กเออมันจะเป็นเหล็กมากกว่าแสดงว่าน่าจะเคลือบปะมันเคลือบยังไงวะสมัยนั้นอาจจะชุบเตอร์เหรอ70ไม่น่าขนาดนั้นไม่แน่ใจว่ะอาจจะชุบด้วยสารเคมีบางอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจอันนี้ไม่รู้อันนี้คือไม่รู้จริงๆดูหลังมันก็ไม่มีปั๊มอะไรนะไม่รู้ต้องให้ตกให้ดร.ปอดูแต่มันไม่มีปั๊มเป็น PF หรืออะไรตัวนี้ผมเคยลองเล่นแล้วโคตรดีแล้วเดี๋ยวเซตอัพเราต้องลองให้ดีโอเคเดี๋ยวลุยต่อก็มาดูทีตอนเสร็จก็คือยากในตรงนี้แหละแต่ว่ามันก็ถามเป็นตัวนี้ยังเฮ้ยมันน่าจะใช้นี่นะไอ้ที่บัตโซขัดเข็มโพลขัดเดี๋ยวไหมก็ได้ก็น่าจะได้เดี๋ยวลองดูดูบิดเลยมีบิดอีบนนี่ก็เห็นน้องถูนี่เป็นนี่เหมือนน้องถูเลยว่ะอันนี้มันคืออะไรมันไม้เดียวกันนะไม่รู้อะไรเลยฉันไม่รู้อะไรบ้างเลยไปคืนนี้เร็วๆหน่อยจะเล่นเกมโอเคทุกคนครับ
ห็นไหมว่ากีตาร์ซูเปอร์400มันอยู่กับผมเนี่ยดูผมตัวเล็กนะดูผมแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรผอมลงใช่ไหมดูผอมลงไหมคือกีตาร์มันใหญ่มันใหญ่กว่า L5 หลายคนอาจจะคิดว่า L5 มันใหญ่ใช่ไหมไอ้นี่มันใหญ่กว่า L5 ก็คือความหนาเนี่ยเท่ากันนะความหนาแต่ว่าจากตรงนี้มาถึงตรงนี้จะเยอะกว่าแล้วก็จากด้านกว้างก็เยอะกว่านะครับแต่ว่ามันก็เยอะกว่าแบบไม่ได้แบบประมาณสัก 10% น่ะประมาณสัก 10% 15% อะไรเงี้ยสัก10 15เซนแต่มันก็เยอะเพราะเวลามันเป็นทรงกลมใช่ไหมพอเวลามันเป็นรอบข้างมันก็จะดูเยอะกว่าครับแล้วก็กีตาร์ตัวนี้ก็เป็นเรียกว่า1970 Super 400 Super 400เนี่ยมันก็จะเป็นผมไม่แน่ใจว่ามันจะมันเป็นรุ่นท็อปไลน์ที่มันมากกว่า L5 หรือเปล่าแต่ว่ามันจะเป็นตัวที่มันใหญ่กว่าแต่ว่าความหรูหรามันก็ไล่ๆกันแต่ว่าด้วยความที่ไม่แน่ใจงงว่าทำไมมันถึงอาจจะไม่ได้ถูกผลิตมาเยอะๆเพราะว่าอาจจะด้วยราคาหรือว่าด้วยความตัวใหญ่ของมันที่คนมันอาจจะเล่นน้อยนะที่เล่นก็จะมีทาฟาโลเป็นมือตาแจ๊กก็จะเล่นบ่อยนะฮะตัวนี้เนื้อจะสูงนะครับลูกบิดมันก็จะเป็นแบบเนี่ยมันก็จะเป็นแบบฟีลลิ่งมันก็ทุกอย่างฮาร์ดแวร์มันก็จะเป็นแบบหรูหรานะมันก็อย่างนี้เขาเรียกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกว่าลูกบิดแบบไหนมันคล้ายๆกับเรียกว่าอะไรว่าแพนเค้กเหรอผมไม่แน่ใจเหมือนกันหัวเป็นนี้เดี๋ยวไปดูรูปอินเสิร์ตทีละกันนะก็สเปคก็ข้างหน้าสปูทนะข้างหลังเป็นเมเปิลนะเป็นเมเปิลแล้วก็คอเป็นเมเปิล3ชิ้นเป็นแบบพวกแจ๊สกีตาร์จะเป็นฟิวนี้นะฟิงเกอร์บอร์ดเป็นอีโบนี่บริดเนี่ยผมคิดผมเห็นในสเปคมันชอบเขียนว่าอีโบนี่แต่ว่าตัวนี้มันไม่ใช่แต่ผมว่ามันไม่น่าใช่อีโบนี่น่าจะเป็นโรสวูดซึ่งเนี่ยเป็นโรสวูดเป็นบราซิเลียนโรสวูดนะเป็นโรสวูดที่มันแบบดำๆหน่อยดูเผินๆเหมือนอีโบนี่โอเคก็บริดจ์ก็ไอตัวสปานสายมันก็เขียนซุปเปอร์400นะตัวนี้แบบสุดยอดมากสวยงามมากนะที่เรียกว่าเรียกเป็นกีตาร์ในฝันของชาวแจ๊สนะฮะแล้วก็ผมด้วยโอเคปิกอัพลักษณะปิกอัพก็สองโทนสองรุ่มแยกกันคล้ายๆฟิวเลสพอนแหละแล้วซิกเตอร์ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเดี๋ยวผมจะลองให้ฟังตัวนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับตัวแอลฟ้าของผมดูแล้วกันว่าฟีลลิ่งมันเป็นไงบ้างนะฟาวสตัมมั่งผมลบไปลุ่มโ
รู้สึกว่ามันมีความพอเวลามันใหญ่แล้วมันจะหนานะมันจะหนามันจะมีความแบบมันอาจจะมีความเบลอกว่าแต่ว่าแน่นอนว่าพิกอัพเนี่ยเวลาถ้าใครอยากได้กีตาร์แจ๊สเนี่ยแล้วไปเล่นแจ๊สเนี่ยสังเกตลักษณะพิกอัพแบบเนี้ยเวลามีโทนเยอะควบคุมแบบเนี้ยมีโทนควบคุมโทนต่อวอลลุ่มอย่างเงี้ยมันจะให้เสียงเบลอกว่าข้อดีของคำว่าเบลอกว่าก็คือมันจะเป็นโลกว่ะอย่างเช่นเวลาถ้าเราจะเล่นต้องการความอ้วนแบบว่าฟีลลิ่งที่แบบว่าอะไรที่มันแบบว่ามีความแบบทื่อๆบื้อๆแบบไม่มีเสียงอะคูสติกไม่เยอะมากไม่อะไรมากเนี่ยถ้าเป็นพระพิฆาตก็จะดีกว่าอย่างเช่นกินแตกกินเกณฑ์ได้มากกว่าอะไรได้มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพิฆาตเดียวถ้าเป็นฝั่งแบบนี้แต่แป๊บเดียวแบบพวกรุ่นเวสมันเขานี่พวกนี้เสียงกลางเสียงหัวโน้ตมันก็จะโผล่ขึ้นแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นพวกฟิลจอห์นนี่สมิธซึ่งที่ผมใช้อยู่เป็นตัวนี้ผมหยิบมาลองเทียบเห็นนะตัวนี้ดูเล็กกว่าเห็นไหมเนี่ยนี่คือ L5 เป็นเขาเรียกว่าไซส์แบบที่เราคุ้นชินกันพอมันมีกราฟเด่นไหมพอเป็นพวกฟิลตัวนี้จะมีมันก็จะมี2แบบแบบวอลลุ่มเดียวกับ2วอลลุ่มนี้ที่ผมทำแบบวอลลุ่มเดียวถ้าเกิดใครเล่นสไตล์พวกคอร์ดเมโลดี้อ่ะL5 มันได้เปรียบตรงเรื่องนี้เพราะว่าเสียงตั้งแต่โลตั้งแต่โลเนี่ยยันท็อปโน้ตหรือว่าเสียงสูงเนี่ยมันมีความบาลานซ์กันมากกว่าไอ้ซูเปอร์400หรือตัวที่มันใหญ่กว่าหรือถ้าเกิดว่ามันเล็กไปกว่านี้มันก็จะมีการหดมาเพื่อเขาเรียกว่ามันก็จะสโคบเข้ามาอย่างพวกฟีลลิ่งอารมณ์ของท็อปโน้ตหรือเสียงสูงอะรวมถึงเสียงสูงเนี่ยกับเสียงต่ำเนี่ยมันก็จะยิ่งแคบมันก็จะย้ายไปอยู่ฝั่งกลางแหลมมากขึ้นถ้ามาทาง L5 ที่มันฟูลขึ้นมันก็จะมีโลที่มันมากขึ้นพอไปซุปเปอร์400ก็ยิ่งโลหนักทีนี้มันคือการบาลานซ์ว่าอยู่ช่วงไหนคุณเราเล่นแนวไหนแล้วก็อยู่ช่วงไหนหมายถึงว่าใช้ช่วงเลนส์ไหนของลักษณะโน้ตที่เราต้องการใช่มั้ยกับสไตล์การเล่นฉะนั้น L5 มันเลยป๊อปปูล่ากว่าเพราะมันอยู่ตรงกลางมากกว่ามันมีโลที่พอโอเคแล้วโลที่มันไม่ไปบังท็อปโน้ตเวลาเราเล่นคอร์ดแบบอะไรลักษณะนี้ใช่ไหมมันก็เลยป๊อปปูล่ากว่าเพราะมันเป็นแฟลตกว่ามันดูมีความเป็นแฟลตมีกลางๆยืดหยุ่นได้มากกว่าแต่ว่าซุปเปอร์400เนี่ยมันจะเป็นความลักษณะที่แบบว่าหายากแบบสวยงามหรือว่ามีความแบบหายากมีความลิมิเต็ดหรืออะไรประมาณอย่างนั้นมากกว่า L5 นะลักษณะแต่ว่าอย่าลืมว่าอันนี้มันจะเหนือมันไม่เข้าว่าเหนือหมายว่ามันจะชัดกว่าไอ้ตัวซุปเปอร์400ด้วย1ก็คือด้วยทรง2ก็คือด้วยลักษณะวงจรคือพิกอัพเป็นโฟลว์พิกอัพเป็นพิกอัพลอย
เรียบร้อยนี่มันจะเหมือนของจอเป็นสันอ่ะมันก็จอเป็นสันพอมันลอยปุ๊บมันไม่ได้ถูกเจาะด้านหน้าไอ้ตั้งหน้าด้านหน้ามันจะมีเคอร์ฟโค้งนะมันจะโค้งไปอาร์คท็อปเนี่ยพอมันโค้งปุ๊บมันเสียงมันคมกว่าถ้าเกิดว่าไม่ถูกเจาะถ้าถูกเจาะปุ๊บมันเหมือนกับมันถูกเสียงมันแทนที่จะคมอ่ะมันก็ถูกถอนด้วยร่องที่ใส่ลักษณะอันตรงนั้นมีส่วนหนึ่งส่วนด้วยแล้วก็นี่แหละฟีลลิ่งของมันแล้วก็ที่สำคัญก็คือพวกวงจรพวกนี้ผมใช้แบบอะไหล่แบบพรีเมียมอ่ะมันก็เลยดูมีความหนามีความคมชัดกว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้ตัว70นั้นมันเป็นเดิมมันเดี๋ยวไปเอามาเล่นอีกทีนี่ลอง330นี่330นี่ก็จะเป็นอีกฟิลนึงก็คือมันก็จะเป็นเล็กลงมากกับของไอตัว L5 ฟิลเล่มันก็จะเป็นแบบเห็นไหมเสียงมันจะเด้งๆกว่ามันจะมีความเด้งแบบอันนี้มันไม่ใช่335 30นะคือข้างในกลวงนะข้างในเป็นฟูลเป็นฮอลโลทั้งหมดฟูลฮอลโลทั้งหมดแต่แค่มันบางกว่ามันตินเห็นนะตัวไซส์ก็เท่ากันกับ L5 เนี่ยแหละน่าจะเท่ากันกับ L5 เนี่ยแต่ว่ามันแบนเป็นตินบอดี้แต่เวลาเราเล่นข้อดีของมันก็เวลาเราเรียกว่าอะไรแอทแทคปิ๊กมันก็จะเด้งกว่าด้วยลูกบิดแบบนี้ด้วยอะไรด้วยทรงที่มันเล็กด้วยมั้ยถ้าเกิดเราเล่นกับบาลานซ์ก็จะดูแบนๆกว่าถ้าเล่นออฟมีความเล็กแบบเวลาตำลงปั๊บมันก็จะแป๊บอย่างเล็กๆเห็นไหมมันก็จะเป็นฉะนั้นพวกนี้มันก็จะกลายเป็นแบบมันก็จะเป็นฟีลลิ่งของแบบเล่นเพลงแบบมีข้าวเสียงแตกแล้วก็ไม่บานมากอะไรเงี้ยอย่างแบบว่าคือเสียงแตกมันเบลอถูกไหมมันฟูขึ้นมาพอมันพอบอดี้มันเป็นลักษณะนี้ปุ๊บเนี่ยดีไซน์ต่างๆนี้ปุ๊บเนี่ยเสียงแตกมันก็จะมีความมีเสียงแหลมอยู่มีความอะไรอยู่มันก็เลยกลายเป็นว่าพอผสมกับการเบรกอัพโอเวอร์ไดรฟ์ต่างๆมันก็ยังมีหัวโน้ตที่เล่นได้แล้วเดี๋ยวกลับไปที่ซูเปอร์400ไปแหลมเสียงเมโลดี้ไลน์ที่มันเป็นท็อปโน้ตมันไม่ค่อยชัดเนี่ยผมพยายามเพิ่มเห็นนะจนเพิ่มจนไดมาแล้วมันก็ยังฟังดูแล้วมันยังไม่คมเท่าที่ใจอยากจะต้องการสำหรับคนที่ฟังเราอาจจะฟัง L5 มาจนชินใช่ไหมเพราะว่าเฟสโนโกลี่อะไรพวกเนี้ยมัน L5 อยู่แล้วนะพอเจอซูเปอร์400ปุ๊บมันดูเบลอขึ้นแต่ว่าสิ่งที่ได้ก็คือมันก็จะมีความเป็นแบบบึ้มๆ
หน่อยนึงแต่ว่ามันก็อาจจะขึ้นอยู่กับว่าอาจจะไปเล่นกับแอมที่มันวัดเยอะหน่อยเพื่อจะให้มันให้เวทรูมันสูงหรืออะไรเงี้ยอันนี้ก็ยังไม่เคยลองอะไรขนาดนั้นเพราะว่าซูเปอร์เสียงร้อยก็ได้จับเนี่ยแหละก็คือได้จับก่อนหน้านี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือจับแต่จริงเคยจับแต่ตัวนี้ตัวเดียวด้วยนะตัวนี้เคยจับมา2ทีแล้วนี่คือครั้งล่าสุดนะครับที่เขาเอามาให้สปาแล้วก็เซตอัพอันนี้ใส่สายแฟดวาลด์แดดดิโอ11นะตอนนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าความรู้ที่ผมแชร์แล้วกันเกี่ยวกับกับแจ๊สสไตล์แล้วกันกับพี่ต้าที่เป็นแจ๊สสไตล์จริงๆก็มี330ใช่ไหมแล้วก็มีแอลฟ้าแล้วก็มีซูเปอร์400ก็ถือว่าก็ถือว่าเกือบครบแทบจะครบในซีรีส์นี่แหละมันก็จะมีอีกอันนึงก็คือเป็นพวก L7 หรือว่าจะเป็นพวก175ไอ้พวกนี้ก็จะเป็น7รุ่น7ไอ้7มันก็จะเป็นคอมันก็จะเป็นมอฮอค แต่จริงๆแล้วคำไอ้พวก7น่ะมันยังไม่ป๊อปปูล่าเท่าพวก L5 พวก Super 400พวกนี้เพราะว่าจริงๆแล้ว L7 หรือว่า175อะไรพวกเนี้ยเราอาจจะเห็นการซื้อขายได้หรือว่านักดนตรีทั่วไปมาใช้ได้ใช้บ่อยก็เพราะว่าราคามันถูกกว่าเยอะนะมันก็เลยเหมือนจับต้องได้ง่ายแต่ถ้า L5 เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นคลิปสัญญาไฟจริงๆผมก็คงไม่ได้ซื้อเล่นนะเพราะมันก็แพงใช่ไหมแต่โอเคเรามีความรู้พวกนี้เราก็ทำขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องจ่ายมากอะไรเงี้ยใช่ไหมเราก็โอเคแล้วเราก็จูนเจินมีของมีอุปกรณ์ครบแล้วก็จับยัดปุ๊บก็ใช่เลยมันเลยออกมาดีนะก็ส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันให้แจ้งให้ทราบว่าช่างบอยรับสปานะครับพรีเมียมโอ้แต่ตัวพรีเมียมมันจะเป็นกีตาร์ของพี่แอดหรือว่าซีเวอร์สกายของแกหรือจะเป็นกีตาร์ที่ไม่ได้ถ่ายไว้นะว่ากีตาร์อย่างนี้นะก็นั่นแหละโอ้ใช้อะไรนะค่อยๆถูค่อยๆเช็ดนะคือรอนานนะคืนนึงเนี่ยทำตัวเดียวเนี่ยทำทั้งคืนเนี่ยกว่าจะได้นะก็มีคอมเมนต์อะไรอยากถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้แล้วกันก็สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนแล้วก็ซับสไครต์ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับซับสไครต์ด้วยนะเว้ย